มีข่าวลือครับว่าทูจะกลับมาถ่ายทอดสดไทยลีกเนี่ยในความคิดของพี่ข้านะครับว่าเป็นผลดีกับฟุตบอลไทยไหมครับก็ผมคิดว่าวันนี้เนี่ยฟุตบอลไทยถูกทอดทิ้งมาตลอด1ปีนะครับแล้วก็จากการบริหารที่ผิดพลาดด้วยนะครับแล้วก็การที่เราไม่มีเงินเข้ามาสนับสนุนตรงนี้ทำให้ปีนี้หลายๆท่านจะเห็นว่าวงการฟุตบอลไทยซบเซามากนักกีฬาหลายๆคนก็พยายามสู้เพื่อปีหน้านะครับแล้ววันนี้เนี่ยมีผู้ช่วยชีวิตมีฮีโร่อย่างทรูเข้ามาผมคิดว่าถ้าเป็นทรูนะครับผมคิดว่าก็ต้องขอบคุณทรูมากที่ให้โอกาสกับน้องๆนักฟุตบอลไทยแล้วก็ให้วงการฟุตบอลไทยยังอยู่ต่อได้เพราะถ้าปีหน้าไม่มีผู้สนับสนุนเข้ามาผมคิดว่าทีมหลายๆทีมคงไปต่อยากครับแล้วก็วันนี้ฟุตบอลไทยต้องการการช่วยเหลือนะครับอย่างเร่งด่วนนะครับวันนี้หลายๆคนอาจจะคิดว่าคนมีเงินทั้งนั้นมาทำแต่ผมคิดว่าวันนี้วงการฟุตบอลไทยควรจะต้องเปิดกว้างให้แต่ละคนนะครับได้เข้ามาทำนะครับได้มามีส่วนร่วมให้มากขึ้นนะครับแล้วทำให้เขาเห็นจริงๆว่าเม็ดเงินที่เขาจะได้รับในการทำทีมหรือว่าอนาคตจะต่อยอดไปเพื่อทำเป็นธุรกิจโมเดลตรงนี้มันสามารถทำได้เพราะฉะนั้นผมอยากจะทำให้ผมนี่ก็อยากจะขอบคุณทูนะครับถ้าเข้ามาจริงนะครับในส่วนของ VAR นะครับก็ต้องบอกว่าถ้าในระดับที่2มี VAR ให้ใช้เนี่ยนะครับเราแน่นอนเลยเราจะเพิ่มจำนวนของ VAR จาก4เครื่องเป็น8เครื่องได้นะครับแล้วก็แน่นอนในที2เนี่ยมีข้อกังขาอยู่เยอะมากๆในการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินนะครับรวมไปถึงการสร้างความไม่พึงพอใจให้กับคนทำทีมหลายๆคนถึงกับท้อดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าการมี VAR เนี่ยมันก็จะส่งเสริมให้กับวงการฟุตบอลไทยนะครับมีโอกาสแล้วก็สามารถที่จะเติบโตได้ถึงแม้จะเป็นที2แต่ถ้ามีความโปร่งใสเข้ามาเนี่ยคนทำทีมก็ไม่ท้อแล้วก็ผมคิดว่าแฟนๆก็จะกลับมาศรัทธาอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือผมคิดว่าในวันที่เป็นบอลถ้วยนะครับเราก็จะเพิ่มจำนวนของเครื่อง VAR ได้ดังนั้นเนี่ยฟุตบอลถ้วยในรอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยพอมีถ้ามีจำนวนเครื่องที่มากพออย่างนี้เนี่ยฟุตบอลถ้วยเราก็จะสามารถใช้ VAR ได้ตั้งแต่16ทีมสุดท้ายได้เลยอันนี้คือเป็นผลดีกับวงการแน่นอนไม่มีผลเสียขอบคุณครับฮะโอเคชัดเจนนะชัดไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬากดติดตาม Subscribe YouTube ของไทยรัฐสปอร์ตช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคน